ทรวงฉบับการขออนุญาตในเรื่องของการผลิตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองนะคะรวมทั้งในส่วนของการนำเข้าส่งออกนะซึ่งยาเสพติดให้โทษนะครับประเภทที่5ของยาชนนะที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในเรื่องนี้มีข้อแก้ไขหลายประการที่เราจะเสนอต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของนะประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือนค่ะการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนนะคะได้ระบุในร่างกฎกระทรวงไว้ที่จำนวน1ไร่และเป็นการใช้ประโยชน์ที่คณะของเราเสนอให้กว้างขวางคือใช้ประโยชน์ทุกส่วนของพืชและเสนอ20ไร่นะคะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเสนอต่อรัฐบาลในการขับเคลื่อนก็คือในเรื่องของนะการเร่งนะให้มีการรับรองนะคะพันธุ์ของการชมชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นนอกจากพันธุ์ที่รับรองแล้วอยู่แค่เพียง4ชนิดด้วยกันตลอดจนนะคะในเรื่องของการขออนุญาตและการได้รับใบอนุญาตให้เข้าถึงอย่างง่ายแล้วก็รวดเร็วและที่สำคัญยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนภาคเกษตรกรรมราชการและก็ในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมที่อยากจะให้รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับเพื่อช่วยเหลือเพื่อการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องศึกษาบทเรียนของเรื่องคือสายการนั้นเลยนะครับสายการนั้นเดิมทีคณะชุดอนุกรรมการของเราก็ได้มีการศึกษาแล้วว่าสายการของไทยที่เราอยู่ที่พี่น้องชาวมงค์ปลูกอยู่เนี่ยที่มาปลูกสี่สายการนั้นซึ่งอนุญาตให้ปลูกไม่ตอบสนองต่อโยชน์แล้วก็ใช้เส้นใหญ่ดังนั้นทางคณะของเราก็ได้มีการศึกษาว่า28สายพันธุ์หรือที่ยังไม่ได้มาเอามาศึกษาที่จะยังมีตัวค้างอยู่ในส่วนต่างๆที่ได้เคยทำมาเราเน้นเฉพาะเปลือกแล้วก็แก่ลำต้นเส้นใหญ่ซึ่งจะอยู่ในเชิงของอุตสาหกรรมในส่วนของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะฮะหรือว่าในส่วนของเครื่องใช้ในงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเทปกรีดหรือเทปคอนกรีตก็ดีต่อมาเนี่ยเราก็ได้พยายามคิดว่าในส่วนของกัญชงเองเนี่ยมันมีคุณค่าหรือมีคุณสมบัติที่มากกว่านั้นเราก็เลยพยายามที่จะศึกษาขยายไปจนถึงในส่วนของอื่นๆของพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงพันธุ์เชิงการก็ดีในเชิงอุตสาหกรรมก็ดีเราคิดว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยในการที่จะส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างแท้จริงมันก็จะต้องสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในทุกๆส่วนของพืชได้ด้วยความจริงอยู่ที่ว่าในส่วนของการโตเองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ทุกส่วนของพืชได้แต่ที่ทุกท่านทราบนะครับนับตั้งแต่รากจนมาถึงลำต้นกิ่งก้านใบแล้วก็จนถึงหน่อแล้วก็กลายมาเป็นเมล็ดก็อย่างที่เราทราบอยู่ด้วยว่าถ้าเกิดเราได้ทำการปลูกไปแล้วปรากฏว่าครั้งแรกที่เราได้ลงทุนไม่ว่าจะเป็น5ไร่ก็ดีหรือ10ไร่ก็ดีเกิดปรากฏว่าค่า THC มันเกินกว่า 1% ในส่วนของต้นพืชนะครับที่ได้ทำการที่จะเอาดอกหรือช่อดอกมาทดสอบแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องถูกทำลายทำทิ้งทั้งหมดซึ่งอาจจะเกิดความสูญเสียผลิตภัณฑ์ก็ไม่ว่าจะเป็นยาก็ดีสมุนไพรก็ดีอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางก็ดีในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีในส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่รองรับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ SME ต่างๆก็ตามซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีประสบการณ์ในส่วนตัวนี้รวมทั้งเทคโนโลยีที่สามารถจะผลักดันในสิ่งเหล่านี้เข้าสู่ตลาดโลกให้ได้ครับตอนนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในตัวของตลาดโลกในปัจจุบันเนี่ยในยอดขายของกัญชงณปัจจุบันนะครับที่เราทราบอยู่แล้วได้มีการเก็บสถิติอยู่เนี่ยก็มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า120,000ล้านบาทนะครับผลิตภัณฑ์ก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับยาก็ดีสมุนไพรก็ดีอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางก็ดีในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมีในส่วนของภาคอุตสาหกรรม
ที่ออกรับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในตัวของ SMB ต่างๆก็ตามซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีประสบการณ์ในส่วนตัวนี้รวมทั้งเทคโนโลยีซึ่งสามารถจะผลักดันในสิ่งเหล่านี้เข้าสู่ตลาดโลกให้ได้นะครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในส่วนของตลาดโลกในปัจจุบันเนี่ยในยอดขายของการชมณปัจจุบันนะครับที่เราทราบอยู่แล้วได้มีการเก็บสถิติอยู่เนี่ยก็มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า120,000นะล้านบาทกฎหมายของเราเนี่ยพรบยาเสพติดยังถือว่าทั้งหมดเป็นยาเสพติดยกเว้นว่าเราพยายามใช้กฎหมายเท่าที่มีอยู่โดยอำนาจของรัฐที่มีอยู่โดยที่ยังไม่ได้ไปก้าวไกลกฎหมายเนี่ยก็ออกร่างกฎกระทรวงออกมาซึ่งคาดว่าประมาณปลายเดือนมิถุนาหรือต้นกรกฎาคมเนี่ยก็กฎกระทรวงเกี่ยวกับการชมอันใหม่เนี่ยก็จะประกาศใช้แล้วบอกว่าเราจะแก้ยังไงตั้งแต่ได้แต่ตั้งแต่ที่ท่านระบบพูดเรื่องของการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนซึ่งบอกว่าคนละ1 ไร่อันนี้เราก็รู้เขาตั้งใจจะเอามาให้กับชาติพันธุ์มงเป็นหลักนอกจากประโยชน์ในครัวเรือนแล้วเนี่ยก็ยังมีทางด้านของพาณิชยกรรมซึ่งเราก็มีข้อที่ถกเถียงได้อยู่พอสมควรโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนต่างชาติว่าเอ๊ะทำไมเป็นบังคับต้องมีต่างชาติให้ต้องมีคนไทยอย่างน้อย2 ใน 3พรบ.ยาเสพติดเองก็บอกด้วยว่ามันเป็นอำนาจของรัฐมนตรีที่จะออกกฎกระทรวงที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะเอาละวันนี้ต้องถามมาถึงกันว่าเมื่อกฎกระทรวงสมมติว่าออกมาแล้วเราทำอะไรไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องทำได้ต่อไปก็คือประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมีข้อยกเว้นอะไรที่ว่าทำให้เรานำเข้าส่งออกผลิตได้และสารไหนเอามาใช้ได้ซึ่งประกาศดังกล่าวเนี่ยมันมีข้อบกพร่องค่อนข้างเยอะมากมากคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าเอามาใช้ได้หมดเลยไม่มีอะไรเป็นข้อยกเว้นเลยนะไอ้ที่ไม่ได้ก็ขอให้มีอย่างเดียวคือถ้ามี DSC เกินกว่า 0.3 ของสารสกัดเท่านั้นเองนอกนั้นแล้วมันต้องใช้ได้หมดมันต้องเอาผลิตเครื่องสำอางได้มันต้องเอาผลิตอาหารเสริมหาสุขภาพก็ทางคณะกรรมการเราได้รวบรวมไว้เพื่อส่งมอบส่งต่อให้ทางกระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณาผู้ที่รอนะฮะที่จะแก้ไขประกาศทันที่จะตามมาจากกฎกระทรวงที่ออกเนี่ยเราก็ต้องแก้ประกาศนั้นให้มันครอบคลุมสิ่งที่เรากลับไปห่วงอีกอย่างเดียวตอนนี้ก็คือเรื่องของใบอนุญาตเนื่องจากการชมเนี่ยพอมีกฎกระทรวงอันใหม่ซึ่งกำลังจะออกให้ใบอนุญาตที่ไม่มีใครเคยเห็นนะว่าหน้าตาเป็นยังไงเพราะมันยังไม่ออกและเมื่อไม่เห็นหน้าก็ไม่รู้อย่างว่ามันจะออกมาเนี่ยเร็วพอที่เราจะใช้ไหมสมมติคุณเคยเล่าขอเดือนมิถุนาแล้วกว่าจะได้เดือนพฤศจิกายนก็หมายถึงว่าใบอนุญาตออกก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะหมดอายุแล้วไปเสนอว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรา23ของพรบยาเสพติดซึ่งให้หมดอายุตามปีเลยทีแต่ฝ่ายกฎหมายก็บอกรู้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไปแก้กฎหมายใบอนุญาตต่างๆทุกอย่างที่ให้มาเนี่ยมันไม่ควรหมดตามปีเลยทีมันควรจะหมดตั้งแต่วันที่อนุญาตให้เช่นอนุญาตเดือนวันที่30กรกฎาคมก็ให้หมด30กรกฎาคมของปีต่อไปและยังมีอีกว่าที่เราอยากให้ดีนะคือว่าต้นไหนที่ออกไปแล้วเนี่ยได้รับอนุญาตไปแล้วและขอต่ออายุเมื่อมีการยื่นขอต่อให้ถือว่าใบอนุญาตเป็นเก่าเนี่ยต่ออายุไปอัตโนมัติจนกว่าใบอนุญาตทำใหม่จะถูกปฏิเสธหรือยอมรับออกมานะฮะแต่ในกรรมธิการเองเนี่ยนอกจากจะคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรายังคุยว่าถ้าเขาไม่ให้ตามผลตามดีปฏิทินเนี่ยเรายังอยากให้ออกใบอนุญาตทีละ3 ปีด้วยนะฮะที่เป็นสิ่งที่เราตกลงกันว่าได้ทีละ3 ปี